นะครับทีนี้ผมต้องการขยายให้ได้เนี่ยให้มันได้เท่ากับสัก 52.5 ใช่ไหมกี่เท่าอ่ะไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าเราใช้สเกลตัวหนึ่งได้สเกลตัวเดิมไม่แหละเลือกออบเจกต์เราเลือกเบสพอยต์มันเดิมเลยนะแต่ให้เปลี่ยนไปเลือก reference reference คือเปรียบเทียบใช่ไหมโอเคเราใส่ค่าแรกลงไปนั่นคือ20คือค่าเดิมและปัจจุบันทีนี้ทิศทางที่เอาไปทางนี้ใช่ไหมกำหนดค่าใหม่ 52.5 ลองใช้ตัวเดิมเลือกออบเจกต์ได้ไหมครับผมเลือกออบเจกต์แล้วผมก็กด enter เลือกพอยต์โอเคคลิกโอเคคลิกซ้ายหรือคลิกซ้าย enter ได้เหมือนกันเลยเอ้าคลิกซ้ายคลิกซ้ายทีนี้เลือกทีนี้จะทำตัวที่ผมทำอยู่ใช่ไหมใช่เลือก reference ใช่ครับใส่ค่าเนี่ยรู้ไหมเท่าไหร่ไม่รู้เราต้องรู้ก่อน20มันคือ20มันวัดก่อนวัดถ้าเกิดผมยึดดิเรกเตอร์ขึ้นมาผมลืมละได้ใช้ dimension เนี่ยกดเนี่ยตัวนี้ก็ได้ dimension แล้วก็กด dimension dimension แล้วก็กดอะไรนะกด line linear หรือว่า linear ครับ linear กด linear ครับพอกด linear เสร็จผมก็ถ่ายที่มุมใช่เพราะว่าขนาดทั้งหมดเลยพี่มาทั้งหมดเลยกดที่มุมแล้วก็ครับใช่ครับแล้วก็ดึงมันโอเคทีมเมื่อไหร่เอาละทีนี้ก็สเกลอีกครั้งหนึ่ง S4 จับไปคลิกขวาเลือกพอยต์คลิกซ้ายคลิกซ้ายใช่คลิกซ้ายด้วยทีนี้มีตัว R ไหมยัง reference ข้างล่างตรงทูบาร์เลือกไปใส่ค่าแรก 28.28 28.28 คือค่าเดิมมันใช่ไหม28โอเค enter ใส่ค่าที่เราต้องการ 52.5 ครับผม enter นี่ครับอันนี้ถูกครับแต่ตรงทบทวนผมต้องการลองขยายตรงนี้เป็นสัก53ดิขยายตรงนี้เป็น53หน่วยอันนี้ใช่ใช้สเกล reference ขยายเป็น50จาก25เป็น53ครับผมอันนี้ก็คือการแก้สเกลใช่ไหมครับใช่ครับเป็นการแก้ขนาดให้ตรงตามที่ต้องการผิดลบก่อนผิดก่อนลดมากกว่าเมื่อกี้เราใส่ไป53เท่ากดสเกลกดสเกลเลือกออบเจกต์คืออย่างนี้สมมติว่าเป็นรูปเสียดผืนผ้านะครับตรงนี้44ตรงนี้13เมื่อกี้เราลองด้านนี้ไปใช่ไหมทีนี้ลองด้านนี้ทีนี้ตัวผมต้องการให้เป็นสัก65ก็คือกำหนดด้าน44ตรงนี้ให้เป็น65แต่13มันทำอะไรไม่ได้นะครับนี่ก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมที่ต้องการ reference 66เพราะตรงนี้เป็นการปัดเศษเพราะว่าตรงนี้จะมีเศษอยู่เล็กๆนะครับอย่างนี้แล้วเราก็เปลี่ยนอัตโนมัติครับคือขยายตามเท่าตัวเดี๋ยวผมลองตัวนี้ใหม่ใช่ครับจะไล่ไปใช่ครับใช่ครับเอาล่ะใช่มันก็เท่ากันใช่ทีนี้ถ้าหากว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันสั้นไปมันยาวไปเราใช้ตัวนี้ stretch
ะครับเราใช้ stretch ในการเลื่อนระยะวัตถุด้านเดียวนะครับผมคลิก stretch ปั๊บผมเลือกจากซ้ายไปไอ้ขวาไปซ้ายอย่างนี้นะครับเลือกแค่ครึ่งเดียวอย่างนี้นะแล้วก็คลิกขวาทีนี้ก็คล้ายๆกับสั่งมูฟอะครับก็คือเราก็เลื่อนออกไปหรือพิมพ์ที่เราต้องการนะครับว่าให้บวกอีกเท่าไหร่ผมบวกอีก15 35ใช่ครับแล้วในทางเดียวกันตรงนี้ผมปรับมา60ก็ปรับลดลงมาผมลองดู straightใช้บ่อยนะตัวนี้ใช้บ่อยครับก็คือวิธีการของสเตรทนะครับก็คือจะเลือกจากขวาไปซ้ายแต่เราไม่เลือกทั้งหมดอย่างนี้นะครับผมเนี่ยถ้าเกิดทั้งหมดเนี่ยจะเป็นมูฟไปทันทีใช่ครับคือเราต้องทิ้งผมจะต้องเสกให้มันด้วยเราต้องเหลือกำแพงให้มันยันไว้อย่างนี้ดีกว่าครับผมก็ลดไปสิบอย่างนี้พี่ดูหน้าจอนะผมจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งมันอยู่ไกลๆนะครับซึ่งคิดเข้าใจว่าดาร์คแมนท่านเก่าท่านเกิดง่วงนอนกับท่านหันท่านก็เลยไม่ต่อเส้นให้จบด้วยผลใดๆก็ตามนะครับทีนี้เราก็มาแก้ไขเส้นในการที่จะต้องต่อเส้นเข้ามาที่นี่นะครับซึ่งวิธีแรกอาจจะลากตรงๆเลยก็ได้เข้ามาแต่ถ้าหากว่าเป็นมีอะไรที่มันซับซ้อนมีเส้นตัดอะไรเยอะๆมาบังไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราต้องการให้มาเข้าเส้นนี้นะครับผมก็ใช้ extend โทษทีเลือกเส้นอ้างอิงแล้วก็ยิงไปเลยนะครับมันเหมาะกับตอนที่มันอยู่ไกลๆแสดงว่าเอ็กเทนนี้ก็ใช้สำหรับยิงเส้นตรงๆเยอะใช่ครับยิงเส้นตรงจบกำลังไกลในแบบไกลเขียนย่อหาคิดเส้นไว้เป็นตัวใช่ครับก็คือมันจะไม่ลากเส้นให้เราคือว่าเราจุดไปที่จุดนึงเราไปหาจุดนึงแค่นั้นเองเหมือนยิงตรงๆให้ครับไม่นั้นเนี่ยเราต้องมานั่งลากเมาส์เรื่อยๆอย่างนี้ใช่ครับพี่คิดถึงแบบตัวใหญ่ๆแล้วกันพี่แบบใหญ่ๆเส้นเยอะลากกันมันบางทีเขาไม่ลากไปหลงเส้นเดียวเต็มเลยครับเต็มเลยเต็มกำลังปลายทางเลยกดเอ็กเทนเสร็จแล้วกดที่เส้นวัตถุนี้จะเข้าทางนี้ทางเตอร์แล้วก็ที่นี้ครับแต่มันใกล้ๆก็จะคลิกที่ปลายเส้นลากในเมาส์ไอ้พวกไอ้กับสันก็ใช้ที่ระยะใกล้ๆนะเป็นหลักมีคำถามไหมกับ extend ต้องบอกแม่แต่ตัวนี้ไม่รู้จักแต่ extend นี่คือว่าใช้ลากเส้นใช่ไหมใช้ต่อเส้นใช้ต่อเส้นในทิศทางที่ต่างกันเส้นหนึ่งตัวตั้งก็คือเป็นแต่ว่าเราจะวิ่งให้อีกเส้นหนึ่งวิ่งชนแต่สมมติว่าผมจะเอาอันนี้เป็นหลักผมก็ต้องทิ้งตัวนี้เป็นหลักใช่เดี๋ยวดูใหม่สั่ง extend เป้าหมายที่จะไปคือตรงนี้วิ่งไปชนหรือกลับกันไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องมีจุดตัดรออยู่ต้องมีเส้นตัดรอเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดพี่จะต่อเส้นนี้แปลว่าด้านนี้พี่ต้องมีเส้นตัดรอต้องมีเส้นรออ่ะสมมติ extend เนี่ยมันไม่มีที่หมายปลายทางอะพี่จะไปไหนไม่ได้ทิศทางเนี่ยต้องวิ่งเข้าไปชนด้วยใช่ถ้าเกิดจะเอาเส้นแนวตั้งเนี่ยไปชนกับเส้นแนวนั้นมันทำไม่ได้ทิศทางมันไม่ได้ครับแต่จะใช้คำสั่งนึงถ้าเกิดที่ไปถึงว่าต้องการตรงนี้แล้วมาชนตรงนี้อย่างนี้ใช่ไหมโอเคมีคำสั่งหนึ่งเดี๋ยวจะถึงละพี่รออีกสักหนึ่งสองสามสี่คำสั่งฮะสี่ห้าคำสั่งห้าคำสั่งเดี๋ยวไปถึงละพี่ใกล้ละอีกห้าคำสั่งโอเคคำสั่งต่อมา break at point ผมเขียนนิยามไม่ไงวะผมเขียนนิยามไม่ว่าเป็นคำสั่งแบ่งเส้นแบบชนจุดเป็นคำสั่งแบ่งเส้นแบบชนจุดนะครับสมมุติตรงเนี้ยพี่มันเป็นเส้นต่อกันใช่ไหมแต่ผมจะเบรกตรงเนี้ยที่ระยะเนี่ยเบรกที่ระยะเนี่ย
ให้มันขาดจากกันนะครับผมก็เลือก breakpoint นะครับเลือก object นะครับทีนี้มันจะมี first breakpoint นะครับจุดแรกตึ๊ดนี่มีแค่นี้มันจะเบรกเลยฮะเส้นจะถูกแบ่งไปเลยจะถูกตัดไปเลยนะครับคือจะแบ่งที่จุดที่เราต้องการนะครับหรือเราอาจจะใส่ point ไว้ point ใส่ point ไว้สมมุติว่าผมวาง point ไว้สักประมาณนี้นะครับจะมี point อยู่อันหนึ่งแล้วผมใส่ break point เขาผมก็เบรกที่ point นั้นนี่เจอ point แล้วเบรกปั๊บนี่ฮะเป็นการนั่งยิงตำแหน่งเบรกนะครับลองดูลองเบรกดูจอดประตูได้ใช่แล้วก็เบรกเส้นปั๊บแล้วก็สี่เมตรเบรกไว้สักสามเมตรใช่นี่แล้วก็เดินต่อห้องต่อไปเนี่ยเดินกำแพงต่อไปเอาเบรกเร็วเบรกเร็วเล่นละเล่นละเล่นละเอาผมให้พักให้พักสิบนาทีแก้เบื่อให้พักสิบนาทีไอเบรกพอยต์ผมเข้าใจนี้ถูกไหมว่าเบรกพอยต์จะใช้ในการก็คล้ายๆเหมือนว่าระเบิดเส้นเหมือนกันแต่จริงแล้วว่าทีนี้เมื่อกี้เราเบรกไปแล้วใช่ไหมฮะคือเบรกแอดพอยต์เบรกจุดเดียวคือที่ผมก็เขียนผมก็จะบอกเป็นไงดีเหมือนกันผมได้เขียนไว้ว่าคำสั่งแบ่งเส้นแบบชนจุดต่อมาเราก็มาลองแบบเปิดจุดกันก็คือเป็นคำสั่งแบบเปิดนะครับซึ่งปกติเนี่ยสมมติผมมีสี่เหลี่ยมใดๆสี่เหลี่ยมหนึ่งผมต้องการจะเปิดตรงกลางนี้นะครับให้เปิดเป็นช่องสมมติให้เปิดเป็นช่องประมาณตรงนี้ถึงตรงนี้เราได้เรียนรู้คำสั่งของทริมมาแล้วใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเราต้องใช้คำสั่งทริมใช่ไหมครับในการที่จะเปิดเส้นตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่มันมีส่วนเกินออกมานั่นคือที่พวกนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในเคสนี้เขาจึงมีคำสั่งเบรกขึ้นมานะครับคลิกที่เบรกเลือกออบเจกต์นะครับหาจุดที่เบรกแต่กลับกลายเป็นว่าจุดที่เราคลิกเริ่มแรกเนี่ยแล้วจุดที่2มันคือจุดเปิดเรายังกำหนดจุดไม่ได้กำหนดจุดเองไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจึงมีวิธีนี้อีกแล้วก็เลือกที่ first point จุดแรกที่เราการจะเปิดจุดที่2นึกถึงตอนเปิดประตูตอนจะเจาะประตูเข้าผนังสิครับอันนี้มันก็จะคล้ายกับเจ้า break point เหมือนกันแต่เพียงว่าเอาเส้นมันออกไปเลยใช่ไหมใช่แต่พอยต์แค่จุดเดียวในการแบกแค่นี้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบเบรกพอยต์เนี่ยแล้วก็เลือกใช้กับเฟิร์สพอยต์เราสามารถที่จะกำหนดจุดได้ก็คือให้มันยำขึ้นเลยกำหนดจุดได้ใช่ครับดูใหม่ทำไมตัดได้แค่นิดเดียวดูไม่จบไปสิรีบทำดูใหม่เนี่ยเบรกพอยต์ปั๊บเลือกวัตถุเสร็จปั๊บมาเลือกเฟิร์สพอยต์จุดแรกจุดที่หนึ่งจุดที่สองตัดไปจุดที่สองเลือกสุดท้ายเบรกคีเตอร์ออบเจกต์เลือกวัตถุมาเลือกวัตถุจอดในแนวแม็กมาเลือกวัตถุพอยต์เลือกพอยต์แล้วก็ติ๊กจุดหนึ่งจุดสองตัดทิ้งแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าตัดเนี่ยจะซ้ายกับขวาเนี่ยเท่าๆกันเนี่ยเราคิดได้ไหมครับซ้ายกับขวาเท่ากันแล้วถ้าเกิดจะไต่เท่ากันแปลว่าต้องมีจุดอ้างอิงต้องมีตัวอ้างอิงจุดตัดก่อนต้องมีจุดตัดเหมือนกับว่าจากมุมซ้ายเนี่ยมาตรงกลางเนี่ยสักติ๊กเนี่ยแล้วจากขวามาเนี่ยอีกสักติ๊กเนี่ยมันทำได้ไหมครับได้นะได้นะแป๊บนึงนะ
ปกติพวกผมจะมีจุดอ้างอิงกันจะทำจุดอ้างอิงแล้วเปิดแจว่าป้อนค่าจากนี้ได้ป่ะ152 155 155ไม่ได้ไม่อยู่ต้องคลิกก่อนครูนะวิแต่ถ้าเปิดอย่างนี้ไม่ใช่คือเลือกเฟิร์สพอยต์สักครู่นะครับต้องมีจุดอ้างอิงต้องทิ้งพอยต์ไว้แล้วก็หลังจากนั้นแต่ตรงนี้กำหนดได้ว่าเปิดผมลองเปิดไปสักต้องมีจุดอ้างอิงก่อนเราต้องสร้างพอยต์จากมุมล่างขึ้นไปว่ามันติดหน่วยก็ทำพอยต์ไว้ติดหน่วยไม่ใช่เหรอคุณเห็นว่าด้านห้องนี้มันห้องมันจะเจาะตรงเนี่ยตึงกลางพอดีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตึงกลางพอดีแต่ซ้ายขวาออกมาแล้วค่อยตัดเท่ากันไม่ได้มีสองประตูไหนประตูกลางประตูเดียวได้ต้องสร้างพอยต์ไว้สร้างพอยต์ไว้เพื่อเจาะเทสมมาตรหมดเลยใช่ไหมยังไงนะในความแบบพิมพ์หมายความว่าสมมติว่าจะเซ็นเตอร์ออกมาจะเซ็นเตอร์ตรงนี้ออกมาเนี่ยจะเข่าตรงนี้จะซ้ายขวาให้มันจะเท่ากันข้างขวาสิอ๋อโอ้ต้องมีพอยต์พี่ต้องมีพอยต์เพราะว่าถ้าเกิดเป็นกรณีอย่างนั้นผมว่าพี่ใช้เป็นมัลติไลน์เวิร์กกว่าต้องเป็นเซ็นต้องสร้างเซ็นเตอร์ไลน์ไว้ตัวหนึ่งหรือไม่ต้องสร้างก็ได้ ML แล้วก็สเกลก็ต้องทำอย่างเงี้ยแล้วค่อยใช้ฟิล์มเอาถ้าเกิดอย่างจะเหมาะกว่าจะเร็วกว่าใช่จริงๆวัตถุของเบรกมันไว้เปิดไว้เปิดเฉยๆไว้เปิดเส้นอันนี้ได้โอเคสุดแล้วก็คือเบรกพอยต์จะมีสองแบบก็คือใช่ครับที่จะจุดแรกหรือจุดที่สองก็ตัดออกชนเส้นกับแบบเปิดเส้นชนกับเปิดมีสองแบบแบบหลังหรือแบบเปิดทีนี้เราตัดมันทิ้งหมดแล้วเรามาต่อคือไม่ได้ใช่ครับจะมีปัญหาคือเส้นที่เป็นคุยลายเนี่ยไม่สามารถที่จอยตรงๆได้ครับผมเราต้องระเบิดมันก่อนเบิดก่อนโอเคใช่ครับเพราะโพลีไลน์จะมีปัญหากับจอยก็คือมันต้องระเบิดเส้นออกก่อนถึงจะจอยกันได้ยังไงครับระเบิดยังจอยเปิดสิใช่ระเบิดเลยโอเคแล้วก็จอยเส้นครอบก่อนแล้วค่อยระเบิดใช่ไหมครับผมนั่นแหละคลิกล็อกต่อด้านหน้าเดียวกันสิ enterกดจอยต่อนี่คือฮะมันไม่ต่อให้อ๋อมันยังไม่ระเบิดระเบิดใช่อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นโพลีไลน์ใช่ครับผมครอบนี้เสร็จระเบิดกดระเบิดใช่นี่โดนระเบิดแล้วให้ลองให้ลองเอสแคปสิเก็บคลิกสิคลิกเสร็จคลิกเส้นเดียวคลิกเส้นเดียวระเบิดแล้วครับรู้สึกว่าผมยึดติดใครพี่มาเนี่ยเอาล่ะต่อเส้นทีนี้จะทำมันให้เป็นโพลีไลน์คืนนะครับก็ใช้คำสั่งจอยมันเดินไม่แหละเลือกให้หมดเลยก็จะเป็นพื้นลายคืนละใ
ช้คำสั่งจอยเลือกครอบให้หมดจะเป็นพื้นลายเหมือนเดิมมีประโยชน์ยังไงสมมุติว่ามีลายหนึ่งเดินทางขยึกขยือโดยช่างคนหนึ่งซึ่งไม่ยอมใช้โพลีไลน์ในการทำงานนะครับเป็นอย่างนี้มากลายเป็นแบบที่ใหญ่มากสมมุติว่าเป็นแบบสเก็ตท่ออะไรสักอย่างซึ่งเดินตามแนวนี้ไว้แล้วเราต้องหาต้องการหาความยาวทั้งหมดของท่อตัวแบบใหญ่ๆนะนะครับทีนี้ปัญหาเราเจอแล้วนะครับก็คืออันดับแรกถ้าเกิดเราจะรู้ความยาวถ้าเกิดมีคนไม่รู้คำสั่งพวกนี้ก็ต้องใช้ dimension นั่งไล่ตบนั่งบวกทีละตัวนะครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่าคุณสมบัติของ polyline เขาสามารถที่จะต่อเส้นทั้งหมดให้เป็นชุดเดียวกันและเรียก property ความยาวทั้งหมดได้ใช่ไหมครับเราก็ใช้จอยนี่แหละครับเลือกเส้นไปให้หมดแล้วก็ซูมวิวอันนี้เช่นสมมติในแบบพวกนี้มันถูกทับถูกซ้อนเลเยอร์แต่ว่าแบบที่มีมาตรฐานที่มีเลเยอร์ไว้ใช่ไหมครับเราอาจจะเลือกซ่อนพวกนี้โดยการที่ปิดไฟซะหรือจะปิดชั่วคราวโดยการใช้ isolate ก็ได้ผมก็เลือกพวกนี้ปึ๊บคลิกขวานะครับ isolate high object ก็จะเหลือแต่เขาละนะครับไม่ได้ลบทิ้งนะก็คือเป็นการซ่อนออบเจกต์ไว้ซ่อนไว้ทีนี้ก็เหลือแต่ผมกับเขาที่จะต้องมาคุยกันหน่อยแล้วก็จอยต่อแล้วนะครับแล้วก็ลิสต์ได้ความยาวเส้น1834มิลลิเมตรนะครับจะได้ความยาวเส้นนี้มานะครับก็เราก็ติ้งต่างได้ว่าท่อเนี้ยในแนวแกน X กับ Y แต่ไม่รวมความสูงแกน Z เราอาจจะบวกค่าไปสัก 10% 20% ก็ได้นะครับใช้การคำนวณว่าค่าในงาน 2D เจ้านายเก่าผมก็จะใช้ตอนรีบเปิดบิดแล้วสั่งผมทำพวกนี้แล้วแกให้ผมลิสต์รายการมาว่ายาวๆเท่าไหร่แล้วแกไปคิดราคาใช่ครับเคลียร์ไหมเคลียร์โอเคต่อเคลียร์ไหมเคลียร์โอเคทีนี้ผมก็เปิดออบเจกต์ผมขึ้นผมก็คลิกขวา isolate แล้วก็ end object isolate เมื่อกี้เราบอกว่าคุณสมบัติของจอยมันดีตรงที่ว่าเราใช้คำนวณได้ถ้าเป็นโพลีไลน์แล้วใช่ครับจริงๆโพลีไลน์มันใช้คำนวณได้จอยก็คือมันแก้ไขจากเส้นปกติแก้ไขจากเส้นปกติให้เป็นเส้นต่อกันให้หมดก็เราก็ใช้วัดความยาวโดยที่ไม่ต้องไปไล่ตกไดเมนชันทีละตัวทีละจุดทีละจุดถ้าเกิดมันเส้นเดียวยาวครั้งเดียวไม่มีปัญหาเลยหรอกพี่แต่ถ้าเกิดเจอแบบเป็นขยักอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวจอยเลยดีกว่าง่ายดีโอเคคำสั่งต่อมาแชมเฟอร์นะครับแชมเฟอร์ลบเหลี่ยมฟิลเล็ตก็ลบเหลี่ยมเหมือนกันนะครับแชมเฟอร์ลบเหลี่ยมนะให้เราซ่อนวัตถุต่างๆไปให้หมดโดยใช้อโซเลตซ่อนไปก่อนนะครับใช้เลือกให้หมดนะครับใช้ isolate แล้วก็ hide ไว้ซะนะครับ hide ไว้นะครับ isolate hide hide isolate ก็ hide ที่ขวาแล้ว hide ถูกโอเคครับทีนี้ให้สร้างสี่เหลี่ยมนะครับที่พิกัด000ขนาดสักประมาณ50x50ครับผมแบลดีถ้าตกคีย์บอร์ดดังขนาดนี้น่าจะเป็นดาบ
ตกตกกันแบบนี้เป็นดาร์ฟแน่นอนโอเคทีนี้เรามาเริ่มใช้ภาษาแชมเปอร์ครับสร้างเรียบร้อย000ตรงไหนก็ได้ไม่ซีเรียสละตรงไหนก็ได้แต่ทำให้ติดไว้ก็ดีเท่าไหร่ก็ได้เลยว่าสี่เหลี่ยมครับผมสี่เหลี่ยม50 × 50ครับได้เหมือนกันเดี๋ยวจะได้ไม่สับสนก็ได้ใช้จนจบนะครับแถบ2ด้านได้ใช้ที่สุดแล้วมากที่สุดเลยนี่แค่ที่สุดแล้วรองลงมาก็จะเป็นการจัดเลเยอร์กับการให้ dimension ทำไมให้ได้50 × 50ทำไมจะใช้จะแก้โดยใช้สเกลหรือใช้วาดใหม่ก็แล้วแต่นี่โดยใช้สเกลreference แล้วด้วยวันนี้ก็เป็นความจริงอย่างนึงเรื่องบางเรื่องเราวาดใหม่ก็ง่ายกว่าแทนออริจินอล0 ครับผมออริจินโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวที่ตรงนี้ผมเลือกแชมเฟอร์ขึ้นมานะครับทีนี้แชมเฟอร์เนี่ยก็คือผมจะเลือกอันดับแรกเป็น distance ก่อนก็คือระยะห่างนะครับระยะห่างตัวนี้ออบเจกต์เรา50 × 50ใช่ไหมครับผมให้ระยะห่างด้านหนึ่ง15นะครับอีกด้านหนึ่งผมให้25นี่ไหมฮะ15 25จะได้ดีก็คือด้านแรกที่ถูกคลิกอ่ะจะเป็นด้านที่เราขอข้อมูลครั้งแรกครับ15แล้วก็25ด้านที่2เป็นด้านนี้นะครับค่า15 25ครับผมอยากเห็นความต่างเฉยๆครับผมอันนี้หลุดพวกเชิญชิมเบอร์มานี่ดูใหม่ใช้แชมเฟอร์ปึ๊บแล้วก็เลือก distance ระยะครับผมกดไม่ได้ใส่ด้วยว่า15ก่อนไหนดูหน่อยกดไม่ได้เวอร์ชันเรากดไม่ได้เวอร์ชันเราต้องพิมพ์ดีเวอร์ชันเราเก่า15ตัวแรกนี่หมายว่าที่เขาฟ้องมาคือการ x ใช่ไหมครับครับผมดีนี่แค่เยอะขึ้นมาแล้วไม่น่าจะใช่แกน x นะมันน่าจะเป็นวัดน่าจะเป็นทิศทางแรกที่เราคลิกชิ้นแรกที่คิดชิ้นแรกมุมแรกจะกำหนดว่ามันห่างจากนี่ตรงนี้มา25มี15ขออภัยอันนี้คือติดข้างบนก่อนแล้วก็ครับผมเอาล่ะให้ลองดูเฉยๆความต่างนะครับเดี๋ยวพอติดเสร็จแล้วก็ enter ใช่ครับเราก็จะตัดทันทีแต่ผมยังไม่ตัดไม่เป็นไรตัดแล้วก็ไม่เป็นไรแองเกิลมันตัดแล้วกด B ไว้ first line second point ไม่มีอะไรเกิดขึ้น chamfer angle 15องศาตัวนี้จะเป็นการ chamfer แบบวัดองศาเดี๋ยวผมให้ทำให้เคลียร์นิดนึงเปิดมุม angle นะครับเฟิร์สพอยต์ผมให้ไปเท่าไหร่15 20แล้วก็เอ๊ะมีกี่ตัวแองเกิลอย่าง15 20โอเคมาวัดดูตัด15แต่ว่า20องศาตรงนี้ตัดเท่าไหร่เดี๋ยวสุดว่าคอนโทรลไม่ได้ใช่ไหมผมลืมเมื่อคืนซ้อมคอนโทรลมาลืมห้าผมมา25ครับ25ใช่ไหม25แล้วก็14.3ไปโอเคมันไม่ตรงไปด้วยอ๋อแองเกิล20องศาลืมไปโอเคผมอ่านผิดขออภัยว่าผิดความผิดผมเองเราเลือกแชมเฟอร์เสร็จปั๊บเราเลือกแองเกิลค่าแรกที่เราจะใส่คือมุมที่ระยะถูกตัดเส้นแรกมีความยาวเท่ากับ15แล้วก็มีความเอียงเท่ากับ20องศาต้องอ่านอย่างนี้นะครับนั่นนี่ต่อพอกดดีแล้วกดดีแล้วใช่ไหม
ตอนที่เป็น distance อยู่อ่ะทำไมกดตีปั๊บใส่ค่าลงไปจะให้ค่าทั้งสองฝั่งสองมุมเนี่ยห่างกันเท่าไหร่ถ้าเกิดเท่ากันอาจจะเป็น 2.5 คูณ 2.5 ต้องกดจากจุดมุมเปล่าครับต้องกดจากเส้นกดจากเส้นเส้น2จุดให้นึกภาพก็คือเราเอาชิ้นงานเข้าหินเจียยัดเข้าไปนะฮะแล้วก็สองครั้งเดี๋ยวใหม่นะเดี๋ยวดูจอนะโอเคจากดิสแตนซ์นะจากดิสแตนซ์เราคือกดดีแหละแล้วก็ผมใส่ค่าไปเป็น 2.5 คูณ 2.5 ซึ่งจะเป็นสมมาตรใช่ไหมมันก็จะตัดตรงเนี้ยก็คือลบไปจากมุมเนี่ยได้แล้ว 2.5 ถ้าเป็นดิสแตนซ์ถ้าเป็น distance ซึ่งค่าแรกที่เรากำหนดแบบ distance เนี่ยก็คือสมมติว่าตรงนี้2ตรงนี้เป็น5ตรงนี้เป็น 7.5 นั่นหมายความว่าทิศทางที่เราคิดครั้งแรกนั่นคือค่าที่เรา input ครั้งแรกเส้นต่อไปคือค่าที่2ที่ซึ่งค่าที่2ที่เรา input เข้าไปนะครับจะเป็นลักษณะนี้ด้วยเส้นวัดแบบมาตรฐานยังไงนะฮะวัดแบบแค่ตัวเลขมันดูดีพอไปปรับเองแล้วมันแบบอ๋อไม่ถึงไดเมนชั่นสไตล์เหรอครับพวกไดเมนชั่นรูปแบบตัวเลขใช่ไหมโอเคสอนรอบใหม่ไปดูแป๊บนึงน่าจะเป็นเดี๋ยวนึงนะการเซตค่าไดเมนชั่นครั้งที่3คือวาดเสร็จก่อนแล้วจะมาหัดลงในเป็นชั้นและทำสเกลโอเคครับผมครั้งที่3ครั้งหน้าวาดครั้งหน้ามีปวดหัวแล้วครั้งหน้าเดี๋ยวถังอาคารเดี๋ยวจะเอาแบบเล็กมาให้ไม่เอาแบบใหญ่หรอกแต่จะบานว่าจะให้ครอบคุมเครื่องมือทั้งหมดเดี๋ยวไปเลือกแบบมาเท่าที่มีนะครับแบบถังอาคารมันคือยุ่งเหลือนั่นดีแต่บนไฟคูณเหลือจะง่ายบนไฟคูณครอบคุมหมดแล้วนะถ้าเกิดเป็นพวกนี้ก็สบายยังเหลือภาพฉายตัวภาพฉายจากงานแปมจะฉายให้มันสมมาตรเวลาทำงานภาพฉายแต่สมัยนี้มีเซตอัพมีพวกนั้นอยู่แล้วอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่บอกตรงว่ามันเป็นพื้นฐานที่ดีมากการพวกการฉายภาพเนี่ยสำหรับตัวผมเองเนี่ยก็คือทำให้เรามองมิติภาพได้ขาดมากขึ้นถ้าเกิดเรามองพวกนี้เป็นทำงาน 3D หมูมากโอเคเดี๋ยวลองตัดว่าใช้ทีมแบบเอเจนต์ผมดูแองเกิลเหรอใช่แองเกิลนะครับเปิดมุมเท่าไหร่โอเคผมก็เลือกแชมเฟอร์นะครับเลือกแองเกิลนะครับทีนี้ค่าแรกที่เราใส่เข้าไปนั่นคือระยะผมให้สัก20ส่วนองศาให้สัก15นะครับจุดแรกที่เราคลิกนั่นคือระยะแองเกิลนะครับเขาจะยากกันนะพี่ต้องค่อยๆเรียนใช่มันคือค่าอินพุตของเราใส่เส้นที่เอียงนี่คือ15ใช่ไหมครับงงละเดี๋ยวผมต้องทำค่ายมันห่างกันเยอะหน่อยจะได้ง่ายขึ้นโอเคแชมเฟอร์นะครับแองเกิลใส่ระยะแรกเข้าไป15ใส่20นะ20แล้วก็องศานี่ผมเอาสัก5องศาพอนะครับค่าแรกตรงนี้จากตรงนี้ถึงจุดนี้ต้องเป็น20แล้วก็จากจุดนี้จุดนี้เท่ากับ5องศาครับผมมันจะบอกเป็นมุมมาบอกเป็นมุมมาจากมุมเข้ามาระยะเท่าไหร่แล้วก็เอียงเท่าไหร่ใช่ครับตัวแรกมันบอกระยะที่เราต้องการตัดต้องการสักเส้นหนึ่งติดต้องการสักติดเอียงเท่าประมาณใช้ DLI ใช้ Dimension Linear จับ End Point Endpoint 1 2 2 Dimension Linear ดึงนี่ถ้าเกิดจะรับองศา DAN Dimension Angular คืออ่านยากมากนี่ครับผมDIN นะครับตามนี้สงสัยไหมอ๋อแต่นี่เดี๋ยวต่อไปจะต่อเรื่องของ
คันให้ขนาดแล้วนี้ใช่ทีละเพราะเรื่องนี้ละเอียดเพราะเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องที่เป็นสแตนดาร์ดจะเป็นสแตนดาร์ดถ้าหากว่าเราทำเป็นก็คือเราต้องสร้างพวกนี้ให้เป็นฟอนต์เป็นฟอร์แมตขององค์กรก็คือถ้าเกิดแบบองค์กรเรารู้เลยว่าไม่ใครมามั่วกับเราแบบองค์กรเราเป็นอย่างนี้ฟอนต์อย่างนี้สไตล์อย่างนี้มาตรฐานอย่างนี้เอาล่ะทีนี้ยังเหลือมุมให้ลบเล่นอยู่ฟิเลตฟิเลตก็ลบมนใช่ไหมครับที่เป็นลักษณะลบมนสาระลบมนตรงนี้ก็คือเราจะใส่คู่ไปกับค่า radius ครับผมใส่ค่า r เข้าไปนะครับต้องการ r เท่าไหร่ตรงนี้ผมต้องการ r สัก 2.5 เลือก2จุดแล้วก็ dar dar ออกมา dra 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 จะเป็นการวัด rDRA เดี๋ยวดู DRA คือ dimension radius dimension radius DAR ดากันตรานะจับนะครับตรงนี้จะเป็นวัดความยาววัดความยาวของเคิร์ฟว่าเคิร์ฟนี้ยาวเท่าไหร่อันนี้ผมต้องกด D เหรอหมายถึงว่าฟิลเลตใช่ไหมครับผมได้ 3.293 ได้ 3.293เมื่อกี้ผมใส่ R เท่าไหร่20หือเหรอ R 3ป่ะ R 2.5 ป่ะ 2.5 แล้วเออ 2.5 พอดีผมเดี๋ยวกลับทยอมให้สักครู่นี่ 2.5 นะครับตามนี้อ่ะมีคำถามไหมพอดีมีอยู่ในหัวข้อของไอ้เจ้าตัวแชมเฟอร์อยู่ไหมครับเปล่าครับฟิเลตแล้วครับเมื่อกี้ลบเหรียญนี่ลบมนอ๋อลบมนครับผมลบมนนะครับแล้วมันป้อนค่าอะไรมันก็จะมันจะทำงานไหมใช่ไหมฮะไม่ป้อนค่าคือเป็นศูนย์ใช่ไหมพี่ครับมันเป็นตัดเนี่ยมันเป็นตัดเป็นตัดมุมพาร์ทิชั่นลักษณะไหนผมมีเส้นไกลๆอยู่2เส้นจะเป็น extend ใช่ไหมฮะแต่ว่า extend มันต้องมีเส้นตัดใช่ไหมทีนี้ผมใช้ทริมนี่แทนไม่ใช้ฟิเลตแทน1แล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงฟิเลตนะครับทริมเฮ้ยครับทำไมครับผมเดียวผมไม่ได้อยู่เวลาใช่ครับแต่ถ้าหากเราไม่ต้องการให้โค้งนะครับเราก็ฟิลเลตนะครับแล้วก็ R แล้วก็ใส่ค่าเป็นศูนย์ใช่ครับผมไม่กดมันแน่นอนอยู่แล้ว F กดฟิลเลตครับแล้วก็ใส่ค่ากด R enter แล้วก็ใส่ค่าเท่ากับศูนย์ตรงมีเส้น2เส้นทิ้งไว้ก่อนนะก็เลือกที่เส้นมันว่าถ้าเป็นมุมชนกันประมาณได้หรอใช่ครับก็จะชนกันอย่างนั้นแหละเดี๋ยวดูตรงนี้หนึ่งเราพลาดไปตอนพลาดตอนเล็กๆอ่ะดูที่จอนะครับผมมีเส้น2เส้นไกลๆนะครับระนาบไม่เท่ากันนะครับไม่มีจุดตัดของระนาบทีนี้วัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้เส้น2เส้นนี้มาต่อกันนะครับใช้ฟิลเลตนะครับเลือก R เท่ากับ0เขาจะวิ่งไปตัดกันนะครับตามนี้โอเคไหมทำสิผมว่าใส่ทำสิทำได้ทำได้แล้วใช่ไหมทำไมทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วนะเมื่อกี้ทำแต่โค้งเองนะก็คือจริงก็ใส่ไปเพียงแค่0ใช่ถูกต้องถ้าไม่ชนทำแค่นี้คือมันดีไม่โค้งไม่ใช่หรอกแต่ถ้าเกิดเราใส่เรดิ้งเข้าไปก็หมายว่าให้มันโค้งใช่ครับใช่ครับแล้วแต่เราใส่ใช่ครับก็ใส่นี้ก็ขอทีนะครับอ้าวอ้าวได้แล้ว
พูดถึงอ้าวนี่คืออะไรที่มันสงสัยแล้วก็ไม่ได้นะ F นะครับก็คือใส่ฟิลเลตเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกค่า Radius เราต้องการให้มันโค้งมันงอค่า R เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปนะครับตรงนี้แต่ผมไม่ต้องการให้เป็นค่างอก็คือผมต้องการให้เป็นลักษณะเป็นคอร์เนอร์คือมุมของห้องใดๆก็ตามใส่เข้าไปอย่างนี้เขาก็จะวิ่งชนซึ่งจะใช้แทน Extend เพราะว่า Extend มันจะไปชนลักษณะก็คือมันต้องมีในส่วนของจุดหมายปลายทางให้เขามันต้องชนกันได้นะใช่ใช่ครับแต่ในเคสนี้ก็คือเราใส่จุดตัดแทนโดยใช้ Fillet เลยบูมปึ๊บเลยใส่ยังแล้วก็เลยเดียวปึ๊บเลยครับนี่มีสนุกเลยเปิดที่นี่เซ็นเตอร์แล้วเล่นคือจะตกไปคึกคักเกินครับเดือนผมก็เล่นจะตกดีสิบห้าไม่ได้ไม่ได้มันเที่ยวมันเป็นที่คอร์ดแคร์ไม่ได้เปิดนี่ไว้สุดนี้ใช่ไหมครับนี่ว่าไม่ได้แค่ดูนี้มันสายผิดอะตามมาไว้ด้วยทำโอเคต้องทีทำอะไรแถมอะไรนี่ไม่รู้แต่ว่าแถมมาไม่รู้จ้ะก็พอได้นิดหน่อยอ่ะทีนี้มาดูคำสั่งสุดท้ายจริงๆแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจผิดอะไรสักอย่างที่ขอคำสั่งนี้มาใช้พอเช็คดูแล้วมันถูกซ่อนอยู่ในตัวตรงนี้ fit กับ control vertic มันเหมือนกันใช่คำสั่งชุดเดียวกันผมยังงงว่าทำไมออโตเด็กทำอย่างนี้ตรงนี้เป็นการคอนโทรลเส้นตรงนี้ถ้าหากว่าเคยเล่นพวก Illustrator หรือ Photoshop จะคุ้นเคยกับเขาเรียกว่าเพนสไตล์เป็นการคอนโทรลเส้นเคิร์ฟ Illustrator นี่เป็นโปรแกรมกราฟิกครับโปรแกรมกราฟิกจะถูกแบ่งเป็น2ประเภท1คือ Raster ก็คือจะเป็นงานเป็นพิกเซลเหมือนพวกภาพถ่ายทั่วไปส่วนงานพวกนี้ที่เราใช้อยู่เรียกว่าเวกเตอร์เป็นงานเส้นทางคณิตศาสตร์ที่สามารถคำนวณค่าได้แล้วก็ขยายแล้วไม่แตกก็ไหนมันดีกว่าอันนี้แล้วแต่งานครับถ้าเกิดเป็นงานเชิงเส้นงานพวกทางคณิตศาสตร์ใช้เป็นเวกเตอร์ดีกว่าถ้าเกิดเป็นงานพวกพอดสีเป็นพวกพอดสีแบบต้องการความนวลแล้วก็มันมีพวกเรื่องหรือกับเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องของงานเรียกว่าโมชั่นเป็นแบบทฤษฎีภาพสีกำลังทำโปรเจกต์นี้อยู่เหมือนกันเรื่องมันลึกเอาเป็นว่าก็คือแบ่งเป็น2จุดแล้วกันก็คือ raster กับ vector raster คือภาพถ่าย vector คือภาพเป็นเชิงเส้นซึ่งคณิตศาสตร์เหมือนที่เราคลิกดู property สามารถแก้ไขนู่นนี่ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดภาพถ่ายเราซูมมาแล้วก็แตกเป็นเม็ดใช่ไหมทำอะไรไม่ได้ชีวิตอยู่กับเส้นชีวิตอยู่กับเส้นเด็กเส้นครับเด็กเส้นอ่ะทีนี้ลองมาใช้นี่เคิร์ฟดูเมื่อเช้าเราทำไปยังทำไปแล้วใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นผมอยากให้เหลือเวลาอีก30นาทีดูตามผมตัวอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ทำตามผมไม่ได้พี่ทำตามผมไม่ได้วาดแฟลงหน้าแป้นเจออากิอิสราเอลเรียกแฟงกี้เล่นงงไปพักหนึ่งเหมือนกันไปสอบอิสราเอลอะนะครับเปิดหน้าใหม่มานะครับผมเช็คยูนิตของผมเหมือนทบทวนเมื่อเช้านะครับยูนิตของผมใช้คำว่า UN นะครับดูเป็นหน่วยเป็นนิ้วละอ๋อเมื่อกี้มันน็อกไปผมเลยต้องใช้เปลี่ยนเป็นกทอน N สร้างหน้าใหม่ใช่ครับเปิดหน้าใหม่เลยเหมือนเมื่อเช้านะครับแล้วเลือกเป็นเมตริกยูนิตนะครับสร้างวงกลมขนาดสักไดมิเตอร์ไดมิเตอร์เท่าไหร่อ่ะ
4นิ้วมัน100 1 4นิ้ว 114.5 โอเคนะครับสร้างวงกลมแล้วก็ดับแรกพอยต์ไปที่แกนแกน y คอร์ดิเนต0 0 0แค่สับแสงก็แสลงหูกันแล้วใช่ไหมครับคอร์ดิเนตที่0 0 0ตรงนี้นะครับเปลี่ยนไดเมนชันให้ควบคุมแบบไดมิเตอร์โดยการกด D enter เข้าไปนะครับแล้วพิมพ์ไป 114.5นั่นคือความหนาของท่อ4นิ้วรวมไดมิเตอร์นอก57ได้ซ้ำมั้งไม่เป็นไรครับไม่ฟิกนะครับทีนี้ออฟเซตออกไปตรงนี้ผมก็จัดติ้งต่างออฟเซตออกไปนะครับผมจะออฟเซตออกไปสักขอลาดูหน่อยเห็นตัวเลขแล้วขอสัก45นะครับ45ทีนี้ออฟเซตกลับมาคืน20ตรงนี้ก็คือจะเป็นเส้นเซ็นเตอร์ไลน์ที่จะสร้างรูเจาะของแฟงค์นะครับหลังจากนั้นเอาไลน์มาเส้นหนึ่งยิงขึ้นไปตรงๆนะครับแล้วโรเทตให้ได้ 12.5นะครับใส่รูเจาะเข้าไปไดมิเตอร์8งานเข้าแล้วสอนเนี่ยทั้งวันเอาแค่นี้แหละ ทีนี้พอได้จุดตัดตรงนี้แล้วปั๊บได้วงได้รูเจาะแล้วปั๊บมาอาร์เรย์ใช้โพลาร์อาร์เรย์ใช้โพลาร์อาร์เรย์นะครับเลือก endpoint กำหนดจุดนะครับผมต้องการเดี๋ยวข้าผมจะทำไว้ให้ดูตามสเต็ปนี้ก่อนให้ดูวิธีการทำผมไม่ใช่ร้ายขนาดนั้นหรอกแล้วก็ผมต้องการจำนวน5ลูปนะครับหลังจากเสร็จแล้วให้ลบเส้นล่างทิ้งไปเหลือเพียงแค่เท่านี้แล้วผมจะให้ไดเมนชั่นไม่ให้เดี๋ยวผมมาหน้านี้ดีกว่าแล้วก็ดราฟตามผมนะครับที่บอกเมื่อเช้าทั้งหมดนี่แหละไดเมนชันไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวตัดสกิลใหม่ก่อนไม่ยากหรอกขู่นั่นแหละไม่มีเซนชิงหรอกเนี่ยต่อ10 1ต่อ5สองมอยยินดีเชียร์ดีโมดีฟ้าไดเมนชั่นไม่ต้องไปทำตามผมนะครับผมใช้ที่อ่านออกเฉยไปเดี๋ยวไดเมนชั่นสอนวิกหน้าเดี๋ยวมีเอกสารนี้ด้วยทำแล้วไม่ขึ้นไม่ทำงานขึ้นไหนประมาณนี้ขนาดเล็กโอเคงอกเรียวงอกเรียวไม่งอกหรอกง่ายหัดทำเหลือตั้ง30นาทีเลยงอกวงกลมอะไรครับต้องทำเอ็กเซนชั่นสักครู่นะครับเดี๋ยวบอกได้บอกให้ครับใจเย็นครับเขียนไม่มันช่างแล้วองศาอะไรไม่ให้เนื้อตะวงมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนี่ยหลาดแล้วหรือมัดเด็กโอเคเหลือเรียนได้เป็นช่างเ
อะไรผมแค่ทำวนไปวนมาไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนี่ผมยังทำผิดอยู่เลยเนี่ยแป๊บนึงนะครับโชว์เก๋าเปิดให้เต็มจอเลยนะครับยังไงเอวิเตอร์5โอเคตรงนี้ถูกต้องครับไม่ต้องไปทวนถึงที่เราไม่ลงทางถูกต้องครับอยากจะรู้ว่าไอ้ตรงวงกลมขนาดเท่าไหร่เฮ้ยวงกลมไม่ได้ไม่ใช่วงกลมเล็กดิโค้ดวงสายนี่เดี๋ยวเขาบอกไว้ให้เดี๋ยวเราลองบอกไว้ให้เดี๋ยวเขาเขียนไว้หมดเลยครับเดี๋ยวบอกไว้ให้ครับเรียนดีคุณนะเห็นไปบ้านยังไม่น่ากลัวให้ไปพวกนี้อะไรรู2 3รูเองนี่ก็แต่ถ้าเกิดเขียนพวกนี้ได้นะอีกหน่อยอ่ะคือขึ้นตึงนะก็งานตึงได้เลยนะไม่ลองลงถ้าคุณเขียนผิดได้มี2มีนั้นโดนเขาด่าแต่ก็แต่ก็น้องเขียนว่าผิดพอเขียนเสร็จแล้วเราก็ต้องตรวจเช็คว่าเราคิดตามแบบที่เขาให้มาขนาด10ของพวกนี้เราแค่ทำตามแบบที่เขาให้มาดังนั้นเวลาเราป้อนก็คือป้อนเท่ากับที่เขาให้มาก็จะความผิดพลาดไม่ได้มีหรอก12.5ปัดเสร็จใช่ครับเนื้อกลมขนาด10อือว่าไม่เห็นพ่อเขาจะกลัวเลยน่าสยองของจริงคอมพิวเตอร์204.5 โอเค Tips Just Dialog Unit Primary Unit Primary Unit Angle ดูว่าแต่ก่อนเขาไม่มีจับเขาเขียนไม่ได้ดีจ้ะโอเคโอเคก็ถ้าเรา10บวกกับ13มันก็เป็น103ก็ตรงกลางนะแล้วก็อันนี้ก็ใช้ลงแต่องศาเริ่มเปลี่ยนนะองศาเปลี่ยนพี่เขาไปแล้วพ่อเป็นครูพ่อยิ่งความฝันเขาอยากเป็นครูอยู่ปล่อยได้กูปล่อยกูปล่อยปวดหัวว่าทำงานอยู่เป็นครูเส้นกว่าเดิมนันเตอร์อ่ะผมอนุโลมให้ตรงนี้อนุโลมให้เลื่อนให้วงกลมมาอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้แหละไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้โอเคเพราะว่าจริงๆแล้วตรงกลางเขาคงไม่ใช้หรอกไม่ใช้อย่างนี้ตรงนี้ตรงนี้ติดตรงนี้ตู้มีตึกสูงสูงสูงปุ๊บได้3วงกลมยังได้3วงกลมก็โอเคอยู่12.50องศาเลยไม่เอาแบบเมื่อกี้โอ้โหนี่ไปผมเมื่อกี้ผมอีกด้านหนึ่งพอดีผมโรเตทไปทางด้านซ้ายแล้วมันรู้สึกว่าสุขค่ามันจะนับตามแบบตามเข็มนาฬิกาไม่คิดว่ามันใส่โทนเข็มแปดครับแค่นี้เลยต่อมเราต้องคิดหัวก่อนว่าเราจะวาดอะไรก่อนแบบแรกถ้าผมแนะนำให้เลื่อนวงกลมวงกลมนี่ครับราคาเท่าไหร่เนี่ยบอก114.5ตัวกลมตัวเล็กตัวไหนครับที่ใช่ไหมอ๋อตัวทีผมลืมบอกในวิเตอร์สิบครับผมไม่มีแล้วไม่มีติดแล้วเรฟเฟอเรนซ์สิตัวดีครับดูสิI'm
จริงๆนะเมื่อกี้ต้องเลือกแบบ copy ด้วยเป็นการต้องวาดเส้นใหม่สลับวัดใหม่ทำไงบ้างหรือ ES นะครับโอเคไปที่ rotate rotate ก็ไม่ใช่ใช่จากเส้นคลิกขวาเปลี่ยนพอยต์ด้านล่างใช่คลิกเลยสั่งแล้วก็ลูกศรลงมาหัวลูกศรไม่ใช่ลูกศรเลือก reference พิมพ์ไป 12.5 อันนี้เนี่ย YouTube ที่ 12.5 ครับผม Enter เห็นไหมคือมันอ่านมาแล้วมันจะล็อกที่ YouTube 12.5 แล้วก็คลิกซ้ายวางจะไหวยืนใช้โรเตทใช้โรเตทแล้วก็ copy แล้วก็ reference copy โรเตทมันถูกหรือเปล่าตรงไหนครับตอนนี้มันใช้การเลือกเส้นโรเตทที่ก่อนเลือกเส้นไม่ใช่แล้วที่บอกว่ามันเลือกมันร้อยด้านแล้ว copy อ๋อถ้าเกิด12.5เหมือนกันแล้วรวมได้แต่จริงๆด้านหนึ่งเราเทรนนี่เลิกแค่เลยมีเลิกของมีเลอร์วงกลมมีเลอร์วงกลมคลิกคลิกหนึ่งแล้วมีเลอร์ก่อนมีเลอร์เลอร์วงกลมไม่ใช่จบเลอร์วงกลมโอเคนี่ก็เอาโฟลเดอร์เลือกสองคือแนวสปอร์ตคือมาได้น้อยเลือกทีนี้เราต้องลบก็คือเราต้องลบออบเจกต์ออกใช่เลยเครื่องกลับไปมาเนื้อมันซ้ายหลังการลำบากเลยคอยบอกเตะมันก่อนดูเครื่องบอกเตะมันเฮ้ยทำอะไรเนี่ยหาไอ้ยิงเลยผมจะอุ้งเตะก่อนแล้วถุยอุ้งเตะก่อนนึงเนี่ยดีครับ12มันเป็นไปทางซ้ายขั้นตอนนี้ยากมันต้องลบ12 15อย่างนี้ฮะเดี๋ยวทำให้ดูตอนแรกเรามีเส้นนี้อยู่ใช่ไหมพี่พี่เดี๋ยวดูก่อนนะทีนี้ผมก็ใช้คำสั่ง rotateหลังจากนั้นผมเลือกที่เส้นเราเลือก point ที่หมุนก็คือจุดที่จะหมุนหลังจากนั้นจึงเลือก reference เพื่ออยากอ้างอิงองศาผมตีไป 12.5 เนี่ยหักขึ้นมาปั๊บมันจะล็อกปึ๊กทันทีล็อกไม่ผลเลยที่เราไม่ได้ reference นะครับแต่ถ้าเราไปพิมองศาเลยมันจะไปตามไปทางสุดซ้ายคือควรเข็มแต่ถ้าเรากดเล็กไปเล็กเมื่อไหร่มันจะมาโรเตทกดคีย์ออบเจกต์ขวาปิดที่จุดหมุนคลิกแล้ว12.5จอให้พุ่นเลยทีเดียว5ตัวพอเสร็จแล้วโอเครอดแล้วกูรอดแล้วโอ้โหเซ็นเตอร์16ตีตรงนี้ก็เรื่องมากเลยนะที่เหลือก็ลองเอาโจทย์มาเล่นดูระหว่างที่รอทิศหน้าลองเอารูปมาเล่นมาวาดดูหรือว่าปรับขนาดขนาดอะไรครับต้องมาถึงมันใหญ่ขึ้นนิดนึงอ๋อเดนชั่นใช่ไหมdimension ถ้าปรับทั้งเซตเนี่ยให้กด D enter ครับผมไปที่ modify แล้วก็ไปที่ text ปรับขนาด text size เดี๋ยวตรงนี้ผมจะมาค่อยเจาะละเอียดครั้งเดียวนะครับ
ในการเซตค่าต่างๆทั้งหมดมีเซตเยอะถ้าใหญ่ที่ต้องเพิ่มเป็นเท่าไหร่ก็เพิ่มเป็น1เป็น2 10 20 500 1,000 เอาเท่าไหร่เอา 2.5 ก็พอแล้วผม 2.5 2.5 เล็กไปก็เป็น25มันจะต้องเล่นแล้วทั้งนั้นมันจะต้องกดที่วัตถุโอเคเลยครับมันจะมีเทคนิคประเภทแบบเขียนงานเป็นมิลแต่ให้ดิเมนชันออกไปเป็นเมตรมันจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นแล้วก็เทคนิคเช่นการให้เป็นชันแบบบางเส้นอะที่เช่นผมมีเส้นความยาวจากนี่ประมาณสัก500มันเสร็จแล้วผมว่าให้ลบขึ้นกลางทีนี้ขยายให้เราทีนี้ผมทิ้งต่างเส้นไดเมนชันนะเดี๋ยวที่น่าจะพาสอนในพวกนี้แหละแล้วก็จะมีในส่วนของ primary unit ตรงนี้ผมใส่สเกล 0.001 นั่นคือส่วนกลับส่วนกลับของหน่วยอย่างเช่นหน่วยมิลตอนนี้ตอนแรก default เท่าไหร่นะ1ป่ะ1ใช่ป่ะ1คือมิลทีนี้ถ้าเกิดเราจะใส่เป็นเมตรนั่นหมายความว่าพอใส่เป็นเมตรตรงนี้หมายความตรงนี้ก็คือจากมิลเนี่ยมันเพิ่มไปอีก 1,000 จุดก็คืออีก 1,000 จุดใช่ป่ะแต่ว่าค่าตรงนี้ต้องการออกมาเป็น0เพราะฉะนั้นผมจะปรับแฟกเตอร์ใหม่ให้เป็นทศนิยม03ตัว1ถ้าเกิดเติมนี้เป็น 1,000 แล้วใช่มั้ย 1,000 แล้วใช่มั้ยมันก็เมตรแหละแต่คือปรับแฟกเตอร์กลับไปนะครับทีนี้หลังจากนั้นในส่วนของ text ผมก็จะมาเล่นที่background เดี๋ยวใครดูจะเกิดอะไรขึ้นใช้ตัวซ้ำคือกดที่ทางนี้นะฮะนั่นคือ500หน่วยที่ผมทำไว้แล้วก็เห็นไหมเกิดอะไรขึ้นมันบังเส้นมันบังเส้นให้ด้วยทำไมนะบางเส้นเพราะตอนแรกผมทิ้งส่งอาจารย์เส้นมันทับกับตัวใช่ถ้าเกิดบางเส้นตรงนี้เราต้องใช้ในส่วนของเนี่ยฟิลคัลเลอร์ให้เป็นแบ็กกราวด์นะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ฟิลแบ็กกราวด์แล้วมันยังไม่เวิร์กมันยังไอ้นี่อยู่ให้ใช้คลิกที่นี่แล้วก็หรือไดเมนชั่นทั้งหมดแล้วก็มาเลือกเนี่ย bring to fontก็คือจะดึงออบเจกต์ทั้งหมดขึ้นมาแล้วก็คือพวกนี้งานมันจะถูกทับกันเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเราสามารถที่จะดึงมาข้างบนได้หรือดึงลงไปข้างล่างได้แต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่มีแบ็กกราวด์คือตัวนี้จริงๆแล้วมันคือเป็นสีนึงแต่สีพื้นหลังนะครับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวที่หน้าจะลงในพวกนี้อย่างละเอียดเลยแล้วจะเอาใช่ที่หน้า3อาทิตย์ที่3เรียกสอบครับเดี๋ยวผมปิ้นวิดีโอไว้ให้ดูดีมันต้องมีอันเก่าครับไม่ใช่